คุณเมย์คะอยู่นั่นค่ะตาลเขาอยู่นั่นค่ะและบ้านหลังข้างๆก็เป็นบ้านของเขาเองค่ะทำไมชีวิตของเขาถึงได้ตกอยู่ในสภาพแบบนี้ถ้าชีวิตของเขาไม่ตกอับฉันจะพาคุณมาทวงหนี้ถึงที่นี่เหรอคะคงไปทำอะไรไม่ดีไว้แน่ๆเลยถึงต้องมาชดใช้เวรใช้กรรมอยู่แบบนี้จ่ายมาค่ะรีบจ่ายค่านำทางมาค่ะฉันมีเรื่องที่ต้องไปทำอีกเยอะไม่อยากเสียเวลากับเรื่องไร้สาระแบบนี้คุณอันเท่าที่ฉันรู้มาเนี่ยคุณกับคุณตาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอแล้วแต่ก่อนคุณตาเขาก็ช่วยคุณเอาไว้เยอะนี่กับอีกแค่ค่านำทางมาหาเพื่อนของคุณคุณยังจะเอาอีกเหรอเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นเพื่อนฉันก็จริงแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะใครมันจะไปอยากคบเพื่อนจนๆแบบนั้นทำแบบนี้หมายความว่ายังไงน่ะมีเงินคิดว่าจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอคุณออนคุณเห็นหรือยังเนี่ยแหละถ้าแท้คุณเห็นแกได้คุณเชื่อไหมถ้าคุณตาลเขากลับมายืนได้อีกครั้งเขาก็จะมาเกาะคุณตาลเหมือนเดิมเออนี่คุณออนเวลาคุณไปทวงหนี้ใครเนี่ยไม่ต้องไปเยอะไปแค่สองคนก็พอบอสคะแล้วถ้าคุยกันไม่ลงตัวเขาลงไม้ลงมือกับเราเราจะทำยังไงดีคะคุณออนคุณยังอ่อนประสบการณ์อยู่นะเดียทำอะไรอยู่น่ะก็กำลังตากผ้าอยู่อะอันมีอะไรหรือเปล่านายคงไม่รู้สินะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งมาทวงหนี้ตาลถึงที่บ้านเลยนะไม่ไปดูเพื่อนหน่อยหรออันพูดอะไรของอันเนี่ยไร้สาระนี่ฉันพูดจริงนะเมื่อกี้ฉันเป็นคนนำทางเขาไปเองนี่ได้เงินมาตั้ง200โอ๊ยลูกแมวนิดหน่อยครับตามไปฉีดยามาแล้วใช่ไหมอ๋อฉีดแล้วจ้ะพ่อครับแนนเดี๋ยวคุยกันไปก่อนนะผมไปห้องน้ำแป๊บนึงครับไปเลยลูกคุณเมย์ครับสวัสดีครับคุณเมย์สวัสดีค่ะคุณเมย์มาได้ไงครับบ้านคุณตานี่ไกลมากเลยนะคะหายากมากเลยครับผมต้องขอโทษคุณเมย์ด้วยนะครับที่ทำให้เดินทางมาตั้งไกลครับเราเข้าไปนั่งคุยในบ้านกันก่อนไหมครับเข้าไปนั่งคุยในบ้านไม่ดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้ครอบครัวของคุณเป็นห่วงฉันว่าเราไปหาที่ไกลกว่านี้คุยกันหน่อยดีกว่าไหมคะได้ครับคุณเมย์ครับเงินที่ผมยืมคุณเมย์ไว้ผมคืนแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ผมคุณตาลคะเราทำธุรกิจกันมาตั้งหลายปีฉันรู้ดีค่ะว่าคุณเป็นคนยังไงฉันเชื่อใจคุณและที่ฉันมาในวันนี้ฉันไม่ได้มาทวงเงินที่คุณติดฉันไว้คุณเมย์ครับแต่ตอนนี้บริษัทผม
ล้มละลายแล้วจริงๆนะครับเงินที่ผมติดคุณเมไว้ช่วงนี้คงไม่มีมาคืนครับเงินของฉันเนี่ยคุณไม่ต้องรีบร้อนคืนหรอกค่ะฉันก็แค่อยากจะถามคำถามคุณคำนึงคุณคิดที่จะยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้หรอคะไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งนึงเลยเหรออยากสู้สิครับแต่ผมจนปัญญาแล้วจริงๆครับนี่ค่ะในบัตรนี้มีเงินอยู่ 200,000 คุณเอาไว้ก่อนนะคะเอาไปจัดการในเรื่องครอบครัวของคุณก่อนแล้วเดี๋ยวฉันกลับถึงบริษัทฉันจะให้เลขาฉันโอนให้คุณอีก10 ล้านฉันเชื่อค่ะว่าคุณจะลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งคุณเมย์ครับเงินที่ผมติดคุณเมย์ไว้ผมยังไม่ได้คืนเลยนะครับเงินเยอะขนาดนี้ผมรับไม่ได้หรอกครับเงินเนี้ยฉันไม่ได้ให้คุณฟรีๆสักหน่อยฉันให้คุณยืมคุณหาได้เมื่อไหร่ก็มาคืนพร้อมกันเลยนะขอบคุณมากเลยครับคุณเมย์พอเถอะต้องพูดละฉันมีธุระต้องไปทำต่อฉันขอตัวนะคะกลับไปก็ตั้งใจทำงานละฉันรอคุณมาคืนเงินอยู่นะโอเคครับตันมึงเป็นไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นไรแล้วนี่มึงถือไม้มาทำไมเนี่ยก็ไอ้พวกนั้นอ่ะไอ้พวกนั้นไปไหนกูได้ยินอันบอกว่ามีคนมาทวงหนี้มึงกูกลัวมึงโดนทำร้ายกูเลยจะมาช่วยมึงเนี่ยไม่ไหนวะอ๋อเขาไปแล้วแต่กูก็ขอบใจมึงมากนะเว้ยมาวันนี้ทำให้กูได้เข้าใจอะไรบางอย่างคนเรานะจะรู้ว่าใครดีกับเราก็ตอนที่เราตกอับเนี่ยแหละมึงเข้าใจข้อนี้ก็ดีแล้วตันเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตถ้ามึงผ่านเรื่องราวพวกนี้ไปได้เนี่ยแหละเรียกว่าการเติบโตที่แท้จริงมึงจำไว้นะตันศัตรูที่จริงใจ1 คนย่อมดีกว่าเพื่อนที่จอมปลอมเป็นฝูง